สยามวัฒนนุกูลจรูญฉายแม้นคนเกรียงไกรคำน้อยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่เราหาสาเหตุจากวิถีกระสุนไม่ได้ว่าเป็นใครยิงมา2553มีคนตายทั้งหมด99ศพเราก็จะเป็น99จุดที่จะมาลากต่อจนเป็นใบหน้าของผู้คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะก็เป็นกิจกรรมที่มาจากกลุ่มออโตโนเมียนะคะออโตโนเมียเป็นกิจกรรมเหมือนรวมกันเป็นกลุ่มคณะของเด็กที่เรียนศิลปะเหมือนกันแล้วก็มาทำงานศิลปะเพื่อขับเคลื่อนสังคมและการเมืองค่ะกลุ่มเป้าหมายที่มาระบายสีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเราก็จะพยายามเข้าถึงให้ได้ทุกช่วงทุกวัยก็จะพาเขามาว่าเนี่ยมาทำอะไรง่ายๆดูไหมศิลปะไม่ใช่เรื่องที่ยากที่จะเข้าถึงไม่ได้เราก็จะแบบเริ่มด้วยการนับ1ถึง99นะคะก็จะเป็นจุดตั้งแต่01ไปจนถึง99อะค่ะให้ลากเส้นไปเรื่อยๆตามจุดเหมือนสมุดวาดภาพเขียนของเด็กๆอะค่ะเรายกตัวอย่างมาทั้งหมด4คนค่ะ3คนที่เห็นคือจะเป็นคนไทยที่เสียชีวิตจากกระสุนของเจ้าหน้าที่สยามวัฒนนุกูลหรือว่าจรูญฉายแม้นคนเกรียงไกรคำน้อยค่ะก็จะเป็นผู้เสียชีวิตที่แบบไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีแต่ดันโดนกระสุนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลหรือก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่เราหาสาเหตุจากวิถีกระสุนไม่ได้ว่าเป็นใครยิงมาแล้วคดีก็เงียบหายไปไม่มีการบันทึกต่อมาหรือว่าแบบสรุปคดีต่อมาให้แบบเป็นทำต่อผู้เสียชีวิตนะคะปี2553มีคนตายทั้งหมด99ศพเราก็จะเป็น99จุดที่จะมาลากต่อจนเป็นใบหน้าของผู้คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะนั่นจะทำให้เขาสามารถจดจำใบหน้าของผู้เสียชีวิตแล้วก็รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ที่แบบยังคงเป็นความทรงจำของใครหลายๆคนอยู่ว่ามันสะเทือนใจมากๆเลยผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีจำนวนแค่นี้แต่ว่าเรายกตัวอย่างมาเฉยๆให้จดจำในเหตุการณ์นี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีกระสุนของทหารที่ทำร้ายประชาชนจริงๆเรารู้สึกเศร้าใจนะคะที่แบบมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกค่ะเราทำไปเราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่างานของเรามันมีประสิทธิภาพพอหรือเปล่ามันเพียงพอที่จะสื่อถึงเขาได้หรือเปล่าแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่จะแบบแสดงออกต่อสังคมได้มากแค่ไหนเราก็จะทำให้มันสามารถอิมแพกได้ต่อผู้คนอย่างน้อยสักเล็กน้อยก็ยังดีค่ะได้แบบลองรำลึกถึงเขาจริงๆได้เรียนรู้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทุกคนเล่าลือมันมีจริงๆนะมันไม่ใช่แค่เรื่องกุขึ้นมาเพื่อแต่งให้แบบเกลียดชังกันอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะได้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาธิปไตยไม่ได้ได้มาด้วยแบบสิ่งที่ง่ายดายแต่ว่ามันต้นแรกด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหลายๆอย่างที่ผ่านมาในอดีตการเมื่อก่อนนะคะคือมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คนคนนึงจะต้องเสียชีวิตไปเพียงเพื่ออุดมการณ์ที่ไม่มีใครยอมรับถ้าหากว่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์พอค่ะคนไม่ว่ามีอำนาจขนาดไหนเขาก็ควรที่จะได้รับบทลงโทษเหมือนเท่าๆกันกับประชาชนทุกชั้นฐานะทุกลากย่าไม่ว่าใครก็ตามหรือสูงส่งแค่ไหนเขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับบทลงโทษแบบเดียวกัน